ได้ดูความสามารถของนักชกคนนี้ให้เห็นจ่าๆกันหน่อยครับว่าวันนั้นเสมอแสนชัยมาแบบไหนแต่เที่ยวนี้มาเจอกับสอนขาวครับนี่ท่านสวัสดิ์ครับครับท่านอยู่กับเราครับท่านอยู่จนมวยจบครับนี่ครับคนรักกีฬาเมืองกีฬาครับต้องยกให้ท่านครับท่านสวัสดิ์ลิปตะพันลบครับเอาละฮะคู่นี้ต้องจับตาดูท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอย่าเด็ดขาดนะครับก็หัวเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กต้องดูไทยไฟครับจะพิบตาได้ไหมครับอย่าไม่ใหญ่พิบตาครับคนรักคนมาห้องน้ำได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับต้องดูครับสอนขาวก็ธรรมดาที่ไหนอเลสซิโอก็ไม่ธรรมดาครับยังหนุ่มยังแน่นครับคุณพ่อก็บอกว่าโอ้โหอยู่อิตาลีนี่ถือว่าเป็นมาเฟียเลยทีเดียวครับมาเฟียเจอแข้งขวามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะฮะกลัวมาฟรีมากกว่าครับมาฟรีนี่โอเคนี่ครับเตะขวาไปจับได้ปัดซ้ายโอ้เขาคืนมา 1-2-3 เลยนะครับแต่วันนั้นการที่ชกกับแสนชัยนี่ชกในรูปแบบสวมนวมครับผมแต่วันนี้ถือว่าเป็นการชกแบบคาดเชือกดูสิว่าหัวใจอายุ21ปีจะเกินร้อยหรือเปล่าจะเกินร้อยเหมือนกับสอนขาวหรือเปล่าเพราะสอนขาวอยู่101รับทราบครับผมอ้าวโอ้เอาเตะลูกนี้ครับสอนขาวก้นจำเป้าไปเลยนะครับแล้วเขาเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับซ้ายกับขวานี่ใครถลำนี่ดูครับแต่โอ้ยอ้าวยังไงฮะแม่มีจ่อยางสอนขาวซะด้วยโอ้ดูฮะการบังการขวางนี่เป็นมวยเลยทีเดียวครับเอกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโขนพี่ชาชาลำตัดครับน่ากลัวซะแล้วครับผมน่ากลัวซะแล้วท่านผู้ชมถ้าไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาไม่กล้าเดินทางมาที่นี่ครับเสียบมาครับสอนขาวแทงกระทุ้งเข้าไปครับโอ้สับเอาด้วยครับวงในนี่เครื่องหมายการค้าอีกแล้วครับโอ้ยแม่ก้อยจะโดนจะคู่แม่เอายังไงครับที่โดนแข้งขวาสอนขาวก็จะมาเอาคืนครับแข้งซ้ายเดินเข้าไปครับสอนขาวครับขยับโอ้เจอหมัดหน้าครับนี่ครับคนต่างโดนต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างมีอาการระวังหุกซ้ายด้วยครับปตท.โดนมาแล้วต้องระวังครับจำได้ไหมครับที่กรุงโรมปตท.ไหงเงิบมาแล้วครับหนึ่งนับหนึ่งน็อกเลยนะครับมาหมัดขวาสองขาแทงขวาครับจะคืนไม่คืนครับแม่คืนไม่ได้นะครับวงในบาลาเตสตาโดนขวางหน้าไว้ครับหุกซ้ายแรงหนักแบบนี้น่ากลัวครับไปไปใครไปใครโดนเฮ้ยให้เฮ้ยให้เป็นโคนจากว่าแล้วครับโอ้โหเห็นมีเย็นมีซึมครับไอเราก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันเลยครับโอ้คู่นี้ผมไม่เท่าไรผมไม่เท่าไรพี่โจอยู่ข้างครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ว่าอึ้งถึงเสียวครับพักไปคู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อมีภาพช้าก่อนนะครับจังหวะหัวแข้งขวาของสอนขาวครับแล้วดูเขาคืนมาจะคืนด้วยแข้งแต่ว่าเราไปถีบเขาแล้วแต่คนจับเป้าเองนะครับเสียหลักเสียเหลี่ยมไปครับนี่ขึ้นการคอเลยครับนี่ถ้าเตะเน้นนะฮะหลักดีๆนี่มีน็อกได้ลูกนี้ฮะเนี่ยขายยังไม่ขายยังงออยู่ครับโอ้แต่ดูครับหลังจากนั้นครับเอ้าโหศอกไม่โดนหัวกระแทกกันฮะเพิ่มเติมหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อได้ไหมสำเนียงพี่ได้ได้ครับผมเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณปิรันธนานนท์ครับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาอยู่สุขสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาสอนขาวเตะมืดเจอแข้งซ้ายครับโอ้ยเอาละฮะกับแข้งครับแข้งกับแข้งก็มีหมัดด้วยเอาละสอนขาวจะทำยังไงครับเจอคู่แข่งที่บอกว่าหินเหมือนกันครับเอกฮะโอ้โหคำถามกลัวพิกเอกเลยแหละครับจบยกไหนแล้วใครจะเป็นผู้ที่โดนนับโดนน็อกครับจบยังไงครับเอาเดี๋ยวดูครับแต่ตอนนี้เข้าไปตอนนี้ผมบอกว่าเลยว่าคู่ขี้สูสีดูดีดูดีเอาละฮะซ้ายกับขวานี่แหละครับนี่แหละครับหัวใจใจใหญ่หรือไม่ครับเล็งครับจ้องตาเขม็งเลยนะครับเตะมาครับคืนไม่คืนโดนมาอีกแล้วครับแข้งขวาครับมาถูกทางแล้วครับสอนขาวแข้งขวายาวๆแบบนี้มาลาเตะได้มาลาเตะขวาไม่มีบังแล้วครับเอาแล้วครับแข้งขวาหลายแข้งนี้ครับมาอีกแล้วครับโอ้ต้องระวังมันต้องระวังมันด้วยมาแล้วครับโอ้เป็นชุดเป็นชุดคือเตะเพลินๆไม่ได้นะครับ
ขารออยู่แล้วครับหมัดคอยบวกคอยสวนครับมาลาเตสตาอย่าลอยครับมาลาเตสตาขยับเข้าหาวางแข้งขวาครับสอนขาวโอ้แกซ้ายโยนครับโอ้ดีฮะมันก็ดีครับคนนี้โอ้อนาคตไกลครับพี่โจครับคนนี้ดูแบบนี้ครับสู้จริงๆครับนี่ฮะอายุแค่นี้ครับแต่ว่าหัวใจของแกสู้ครับเจอกับนักมวยที่ดุดันแบบสอนขาวนี้ด้วยผ่านครับสำหรับหัวใจนี่ครับ1 2แหม่ถากไปสอนขาวต้องวางแข้งขวาเยอะขึ้นครับขยับเข้าไปครับทีบไว้ก่อนครับมาลาเซตาโอ้นี่หมัดขวาหมัดซ้ายคอยบวกอยู่ครับแต่ชวัดเฉวียนไปครับแค่เฉียวยังเสียวเลยโดนเหมือนกันเตะขวาต่อยขวานี่โอ้พิษสงครามกายครับสอนขาวเก่าฮะ30ปียังเก่าโอ้เห็นแล้วนึกถึงแซมซันเลยฮะโอ้ปูอย่างนี้ครับแข็งในยิงโอ้แต่แข้งขวาดีครับแข้งขวาดีครับแข้งขวาต่อยขวาดีครับโอ้เอาสิครับแลกมาแลกไปโอ้นี่ครับเลือดกำเดาเหลาแล้วเลือดกำเดาไหลครับพี่โอ้แก้เกือบไม่ทันมาแล้วครับโอ้พิษศพพิษมันของอามาลาเซต้าเว้ยจับแล้วเทครับเทไปเลยครับแบบไม่มีเยื่อใยครับสอนขาวขยับเข้าไปต่อยขวาเตะเข้าไปทีนึงเขารอบวกหมัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับเขารอบวกหมัดอยู่แล้วนะครับค่อยๆขยับขยับครับขับหมัดขวาครับสอนขาวมาช่วงขาไปโอ้โหพักกันสู้เดียวครับเดี๋ยวมาตามยกที่3ต่อโอ้โหสู้จริงๆดูความดุเดือดในยกนี้กันครับว่าโอ้ยอยู่สิครับดักศอกซ้ายแกไม่ธรรมดาครับมาลาเตสตานี่ไม่แน่จริงไม่มาหรอกครับมาจากกรุงโรมครับไม่ได้บินมาครับว่ายน้ำมาฮะนั่นคือบินมาฮะครับผมครับนี่ดูฮะสอนขาวก็ไม่ยอมแล้วครับจิ้มขวาตรงนี้แหวกกายเข้าไปสวยฮะโอ้โหหน้าตาถือว่าหล่อเหลานะฮะมาลาเตสตาดูลูกอัปคัตลูกนี้แม่คือหมัดเขาออกได้ลุ้นตลอดครับนี่เนี่ยจ้วงเอาดูครับกำดงกำดาวสอนขาวครับโดนพิษหมัดของมาลาเตสตาครับครับแต่ว่าวางแข้งเนี่ยครับมาถูกทางดูสิครับเต็มเต็มแบบนี้โอ้ยกที่3ยกสุดท้ายครับคุณเอกครับมาดูกันอีกครับยกนี้ครับหมัดกับแข้งอะไรยาวกว่ากันครับดูจังหวะออกหน่อยครับขวาหน้าพยายามกระแทกไปครับมาลาเตสตานี่ครับเจอแข้งมาเตะคือเหมือนกันครับโอ้จังหวะเตะมีหมัดสวนนะครับสอนขาวมาลาเตสตานี่สองยกถือว่ารับไปเยอะแล้วก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าโดนแข้งขวาของสอนขาวนี่ครับโดนทุกทีครับแข้งขวาโดนเดียวครับโดนเดียวครับแค่ยังไงนี่ครับแหมขอโทษกับพลครับโดนกล้องดวงใจเตะขวามาครับหมัดขวาหมัดซ้ายคืนครับมาลาเตสตารอบวกอยู่แล้วครับคงจะมีหมัดนี่แหละครับที่รอดักรอบวกครับมาลาเตสตาอาวุธแข้งอาวุธเข่าน่าจะสู้ซ้อนเข่าไม่ไหวครับรอจังหวะบวกนี่นะครับแต่ว่าซ้อนเข่ายาวประมาณก็พอครับวางแข้งตัวยาวโอ้ทิ้งซ้ายลำตัวยังปลายหมัดครับถือว่าแกสู้ได้ดีแล้วครับสำหรับมาลาเตสตาน่าจะหน้าตานี่บอกช้ำพอสมควรเลยนะครับนี่ครับหมัดขวาครับสอนขาวต่อยลำตัวขึ้นไปยกสู้ในขณะนี้โอ้ประทับใจแล้วครับประทับใจพี่โจแล้วครับประทับใจไทยไฟแล้วฮะโจไทยไฟนี่ต่อเป็นแมวมองแล้วครับถึงนักชกต่างชาติที่บอกมีแววที่จะเข้าสู่ไทยไฟนี่โอ้โหดูที่เขาวางแข้งตายโอ้ยแหมไม่ออกแข้งตั้งแต่แรกครับขยันออกแข้งหน่อยน่าจะดีครับมาลาเตสตาโอ้แกไปเน้นที่หมัดนะครับเจอหมัดสอนขาวมาครับคือแบบไหนครับนี่ครับการตัดสินใจครับคิดอะไรทำอะไรด้วยเขาช้าโดนแค่ต้องแตกไปมีสองกลับนะครับที่แรดม้วนแผ่นดินครับแต่ไม่ถึงครับโอ้นี่ครับต้องบอกว่าหัวใจไม่แพ้ครับแต่แพ้ความเก่าและประสบการณ์ตัวเองโดนแค่มาคือด้วยหมัดซ้ายครับสับเข้าไปแม่มาเป็นเสาสมชายครับไม่แน่จริงไม่มารอกมาลาเตสตาพูดเอาไว้ตอนไหนครับนี่แหละครับดูแข้งขวาครับผมเคยคุยกับเขาโอ้ยโดนร้ายหมัดของสอนขาวโ
ความเก๋าครับสอนขาวนี่เก๋าจริงๆนี่คือประสบการณ์และกระดูกมวยท่านผู้ชมครับแต่มาถึงชั่วโมงนี้มาลาเตสตาก็สู้ได้ไม่ธรรมดานะครับเจอหมัดขวาตรงตัวของสอนขาวครับมาลาเตสตานี่คือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของเขาแล้วครับที่ผ่านเวทีไทยไฟจะทำให้เขาแกร่งขึ้นและทำให้เขาเก่งขึ้นครับว่าวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ถือว่าเด็กคนนี้สอบผ่านครับกับเวทีไทยไฟโอ้สอนขาวแกงชื่นชมครับทั้งคู่โอ้โหครับ3ยกชกกันได้สนุกแบบนี้ดูสิครับไม่ได้อยู่ในกติกาครับดูสิครับหัวใจของทั้งคู่นี่โอ้น่ารักครับนี่ครับความสวยงามครับที่พบเห็นได้เอาต้องดูอย่างนี้ดีกว่าครับชกกันอย่างนี้ดีกว่าดูภาพช้าๆครับโอ้จังหวะแข้งซ้ายมันสักครู่สวยนะครับแต่ว่าสอนขาวครับคือได้ยาวได้สูงเลยแหละครับแข้งของเขาเตะซ้ายยัดเข้ามาครับมาลาเตสตาสอนขาวเตะขวามาลาเตสตานี่ครับพิรันมุทันดินใส่ซะเลยครับนี่จังหวะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับเตะขวาเข้าไปครับเข้าจะไปทําเขาแต่ว่าโดนสอนขาวเตะกระเด็นมาก่อนครับสอนขาวนี่เตะขวาสวยครับดูสิครับโดนหมัดเข้ามากันโดนคนละหมัดครับโอ้ยมาลาเตสตาเด็กคนนี้ครับขอชื่นชมครับหัวใจนักสู้ครับแต่ว่าสอนขาวต้องบอกว่าดูความเก๋าฮะดูฮะความเก๋าการอาวุธนี่แม่นยำครับจากการนับคะแนนดูว่าจะลุยต่อไหมยก4หรือว่าใครจะเข้าวินเป็นผู้ชนะกันแน่มาครับขาวหรือดำดีครับในครั้งนี้ขาวหรือดำดีขาวหรือดำขาวหรือดำมาอยู่ที่คณะกรรมการนะตัดสินไปแล้วผลอยู่ในมือผมนะฮะ The winner ผู้ชนะได้แก่มาดูผลดีๆชัวร์ๆนะชัวร์แล้วนะโอเคสอนขาวโชว์5พยัคฆ์ปลอมใช้เลยน่าจะเข้าเป้าไปมากกว่านะตัวเด็กยกที่3ได้ครับยินดีกับผู้ชนะนะครับนับเป็นการใจกับผู้ที่พ่ายมาในวันนี้